คุณผู้ชมคะขยับเข้ามาหน้าจอเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมลงไปสู่วังบาดาลในพื้นที่ชัยภูมิลงไปวังบาดาลกันดีกว่าเพราะวันนี้มีคนพูดว่ามีโอกาสมีบุญเหลือเกินที่ได้ยินเสียงพญานาคราชร้องส่งเสียงด้วยความดีใจ บริเวณพื้นที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรที่ชัยภูมิอมรินทร์ทีวีก็อยากรู้เหมือนกันว่าพญานาคร้องเสียงยังไงไปฟังค่ะทีแรกผมก็นึกว่าเสียงช้างแต่คนไทยก็ว่าไทยมีคลิปอีกหลายตัวเลยที่เขาบอกว่าคนที่เป็นคนงานแล้วอยู่บริเวณใกล้บ่อน้ำที่มีการขุดเอาไว้ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิคุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเนี่ยชัดเลยเขาบอกว่าเป็นเสียงพญานาคร้องด้วยความดีใจเนี่ยต้องลงวะอุ้ยนี่แล้วคนที่เอามาเปิดเนี่ยก็คือป๋องสุพรรณนะฮะเสมอนิ้วงามเป็นเซียนพระชื่อดังเลยเมื่อกี้ตอนเห็นโทรศัพท์ยังไม่นึกไม่ออกพอเห็นหน้าปุ๊บอ้าวนี่พี่ป๋องนี่นะเรื่องแบบนี้ยังมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือคุณผู้ชมอาจจะไม่หน้าจอมันมืดๆจริงๆแล้วเป็นการตั้งใจอัดเสียงเอาไว้ค่ะเพราะคนงานเนี่ยที่มีการอัดเสียงเอาไว้เขาไปสร้างแหล่งน้ำใกล้ๆกับพื้นที่บริเวณเขื่อนที่เป็นแคมป์คนงานที่พื้นที่ท่าบ่อแล้วเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าขณะเขานั่งเล่นตรงแคมป์ก่อสร้างมันมีเสียงร้องตอนแรกเขาก็ตกใจกลัวแล้วพอตั้งสติได้ก็นึกถึงหลวงปู่ปรากฏว่าช่วงที่นึกถึงหลวงปู่ก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดแล้วเขื่อนมันมืดมองไม่เห็นอะไรได้ยินแต่เสียงหลังจากนั้นก็เอาเสียงไปให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่บอกว่านี่คือพญานาคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เข้ามาขอบคุณเขาดีใจที่มาสร้างแหล่งน้ำให้เขาได้อาศัยสำหรับเขื่อนตรงนี้ใครหลายคนพยายามสร้างก็สร้างไม่เสร็จจนกระทั่งหลวงปู่ไปช่วยสร้างจึงสำเร็จโดยดีเขื่อนแห่งนี้มีผู้รับเหมามาทำแล้วคนงานก็เลยอัดเสียงพญานาคดีใจได้อ่ะลองฟังฝั่งของเซียนป๋องด้วยคือเขาได้ยินเสียงเขาทำเกินเสร็จแล้วเขาพักกันที่นั่นไงนอนคนก็อยู่พักเขามีก็ถ่ายยกมืดเนี่ยส่องหาเออไม่มีภาพเลยเขาเรียกเขื่อนเขื่อนเขื่อนอะไรน้องคายอ่ะเห็นหลวงปู่เขาบอกไปถ่ายเขื่อนแล้วแม่โคตกลงไปอ่ะขวาอะไรรถไฟแดงจมหายไปแล้วขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้เห็นไหมครับสร้างต้องไปอยู่ไหนรถก็หายไปอยู่ในแค่นั้นงานนี้ก็ต้องไปถามท่านเจ้าอาวาสวัดเขาตะเงาะชัยภูมิค่ะท่านพระราชภาวนาวชิระคุณเหลือหรือหลวงปู่จื้อท่านบอกแบบนี้เสียงพญานาคนะโยมฟังดีๆครับเป็นเสียงอะไรครับหลวงปู่ฟังแล้วเป็นเสียงอะไรนะเหมือนที่ว่าเป็นรถโคตกลงไปในน้ำนี่แล้วนี่เป็นเรื่องมันขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยนับปัจจุบันนี้รถคันนั้นได้เอาขึ้นยังนั่นเองโอ้แล้วดูนะฮะคืออย่างที่บอกเลยว่าเขื่อนที่ท่าบ่อที่จังหวัดหนองคายเนี่ยคือพยายามจะสร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่สำเร็จจนกระทั่งหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตาเงาะท่านไปช่วยกำกับดูแลการก่อสร้างจนกระทั่งสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็มีเสียงแปลกๆนี่ออกมาแต่ในอีกมุมนึงคุณผู้ชมพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะฮะท่านบอกว่าคนน่ะชอบเรื่องลึกลับแต่ไม่ลึกซึ้งท่านพูดให้คติสอนใจนะฮะบอกว่าถ้ามัวแต่เสียเวลากับเรื่องลึกลับมากไปไม่เข้ามันจะไม่เข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งเลยมองเห็นแต่ความแปลกความอัศจรรย์ไปวันๆเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์แล้วก็ศึกษาให้ลึกซึ้งเอาง่ายๆคือพิสูจน์หรือศึกษาดูว่าเสียงเนี้ยมันคือเสียงอะไรกันแน่ชาวพุทธต้องจับหลักอยู่กับเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ถ้าปรากฏการเสียงอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแต่ไม่ทำให้เราลดทุกข์ลงได้
สิ่งนั้นจะสนใจศึกษาต่อไปก็ได้ไม่สนใจเลยก็ได้แต่สำหรับอาตมาแล้วเรื่องอะไรที่เป็นลักษณะลึกลับแต่ไม่ลึกซึ้งเหมือนหลักทางศาสนาถ้าหลักทางศาสนาเราสนใจลึกซึ้งเห็นไหมคะต้องลึกซึ้งและต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เอาล่ะมันเป็นเรื่องของศรัทธาอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมก็แล้วกันอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับThank you.